พลงนี้มีชื่อว่า Bohemian Rhapsody ของวง Queen นะครับจะบอกว่าผมปรับแบบนี้ครับตอนโซโล่ผมใช้ตัวนี้ครับนี่ตัวนุกสีแดงตัวนี้นะครับผมจะเปิดสโคปประมาณ10โมงกว่าหรือว่าใกล้ๆ11โมงเลยนะครับส่วนเลเวลนะครับตรงนี้ก็เอาไว้เวลาปรับจูนกับในคอมพิวเตอร์นะครับเปิดไว้ประมาณนี้นะครับกำลังดีเปิดมากก็จะแตกไปหน่อยนะครับส่วนเกณฑ์นะครับเปิดประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็โทนผมก็จะเปิดหนาๆเลยนะครับเพราะว่าอย่างว่าคอมมันไม่เหมือนกันนะครับส่วนตอนผมเล่น Power Chord นะครับผมก็จะใช้ตัวนี้ครับตัวนี้เป็นตัว Amp Simulator นะครับเป็น Nuke AS4 นะครับผมก็จะเปิดเบสไว้นิดนึงนะครับแล้วก็ปรับเกณฑ์ประมาณ9โมงกว่าๆนะครับเลเวลตรงนี้ก็คือวอลลุ่มที่ปรับเข้าไปในคอมพิวเตอร์นะครับส่วนไฮนะครับผมปรับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือ Noise Gate นะครับ Noise Gate เนี่ยผมจะใช้คู่กันเลยนะครับเพราะว่ากีตาร์ผมมันเสียงไม่ค่อยดีแล้วก็เจ้าเอฟเฟคสองตัวเนี้ยมันก็เสียงจี่ค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยต้องเอา Noise Gate มาช่วยด้วยนะครับวิธีการปรับก็ประมาณนี้นะครับส่วนการเล่นก็เดี๋ยวจะพัฒนาต่อไปแล้วกันครับผมก็เล่นห่วยแตกอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าอยากลองนะครับอยากลองได้ซาวแบบเก่าๆแบบ Queen นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการปรับยังไงก็ลองปรับกันดูนะครับสวัสดีครับ